พระเอกในฉบับอนิเมะที่เราดูกันปกติเนี่ยเราว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างอ่อนในระดับหนึ่งแล้วนะพอมาในหนูบูบี้เนี่ยมันอ่อนลงไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวมึงคือมิโรยะแต่เสียงนั้นใครน่ะให้มันได้เสพให้มันได้รู้สึกทรมานเหมือนกูต้องให้มันได้รับความทุกข์ทรมานเจียนตายสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องหนังเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ผมดูด้วยก็คือภาพยนตร์เรื่อง My Hero Academia The Movie Heroes Rising สำหรับผมนะการ์ตูนเรื่อง My Hero Academia เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องเข้มข้นเปรียบเทียบกับ One Piece แล้วกันนะผมชอบOne Piece ถ้าเปรียบเทียบกับ One Piece เนี่ยผมชอบการเล่าเรื่องเส้นเรื่องของ One Piece มากกว่า My Hero Academia เพราะผมรู้สึกว่า My Hero Academia เนี่ยมันโดดเด่นที่ Big Idea Big Idea ของ My Hero Academia เนี่ยมันเป็น Big Idea ที่จะเกิดอะไรขึ้น What If นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้า 80% ของคนบนโลกเป็นฮีโร่มีพลังพิเศษมีเพียงมนุษย์น้อยนิดเท่านั้นที่พัฒนาล้าหลังไม่มีพลังพิเศษก็คือไม่สามารถเป็นฮีโร่ได้นะครับซึ่งใน World Set Up ของ My Hero Academia เนี่ยมันมีตัวละครที่เป็นเหมือนฮีโร่เบอร์หนึ่งฮีโร่นัมเบอร์วันฮีโร่นัมเบอร์วันคนนั้นก็คือออไมท์หนูน้อยมิโดริยะอิซุคุเนี่ยชอบออไมท์มากแม่งคลั่งไคล้เป็นติ่งออไมท์เลยก็ว่าได้วันดีคืนดีโชคชะตาพาเขาไปอยู่เป็นเหมือนผู้สืบทอดตำแหน่งฮีโร่นัมเบอร์วันต่อจากออไมท์เป็นเหมือนทายาทพลังของออไมท์เรื่องราวมันก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นในอนิเมะเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องราวของหนูน้อยอิซุคุหรือชื่อฮีโร่คือเดกุแม่งเผชิญกับนู่นนี่นั่นต้องการที่จะผลักดันตัวเองโมดิเวตของเดกุกับไมฮิโร่เทนเมียตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็จะมีอยู่ไม่กี่อารมณ์นะครับคือฉันยังเก่งไม่พอท้อแท้มีคนมาปลอบสู้กันสอบแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ผมมองว่าจุดดีของมันนะคือการบิวอัพเขาเรียกอะไรปลุกไฟนักสู้นายจะยอมแพ้ไม่ได้ซึ่งจริงๆการ์ตูนมันมีแทบทุกเรื่องอยู่นะครับต้องคอยเขาเรียกว่าให้พลังบวกส่งพลังบวกให้กับเด็กๆให้กับคนดูเข้าใจไหมครับแต่ก็ยอมรับจริงๆว่า My Hero Academia เนี่ยเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้เข้มข้นมันไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเน้นอารมณ์เน้นเสียงหัวเราะพลังและบุคลิกของตัวละครหลายๆตัวถูกสร้างมาเพื่อมุกตลกโดยเฉพาะซูเปอร์ฮีโร่บางคนตัวเล็กนิดเดียวน่ารักกุ๊กกิ๊กแต่ว่าหื่นชิบหายบางตัวละครก็ใช้พลังที่ไอ้เหี้ยถ้ามันเป็นจริงแม่งโหดมากเลยนะแต่ก็จะมีข้อจำกัดผู้ใช้พลังทุกคนจะมีข้อจำกัดเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันก็จะมีเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าพอถึงขีดจำกัดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์ตลกอย่างเมื่อไหร่ที่เขาใช้พลังไฟฟ้าช็อตมันจะมีลิมิตของเขาพอถึงลิมิตปั๊บแม่งจะแม่งอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าการที่พระเอกมิโนริยะอิซุคุพระเอกฉันจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ให้ได้เลย ไม่ใช่ที่ว่ามันฟอนพีซแต่โมติเวตมันประมาณนี้เลยฉันจะให้ใครมาลำบากเพื่อฉันไม่ได้ฉันยอมลำบากเพื่อทุกคนเพื่อให้ทุกคนอยู่สุขสบายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมิโนริยะเป็นอย่างนั้นตัวร้ายก็จะร้ายไอ้พวกความดีน่ารังเกียจทำตัวดีนักใช่ไหมกูหมั่นไส้จะฆ่าแม่งให้หมดความดีก็ต้องถูกทำลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้โมติเวตแบบเนี้ยผมมองว่ามันเป็นโมติเวตที่เลือกกลุ่มคนดูของมันโดยอัตโนมัติเลยนะคำว่าเลือกกลุ่มคนดูโดยอัตโนมัติก็คือใครที่ชอบก็จะชอบติดตามบันเทิงกับการเห็นซูเปอร์ฮีโร่เยอะคือมันมีพลังหลากหลายมากแล้วมันจะมีตัวละครที่ใช้พลังนู่นนี่นั่นที่เราคิดไม่ถึงอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งใช้ได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเราความเพลิดเพลินกับพลังพวกนี้มีโมติเวทให้เราคอยเอาจริงๆผมก็ขนลุกกับโมติเวทที่คล้ายๆ feeling life code ของมันเหมือนกันนะคือมันขยี้เยอะหนังเรื่องนี้จะขยี้เรื่องพวกนี้เยอะขยี้เรื่องแบบอย่ายอมแพ้สู้เขานะอย่ายอมแพ้นะสู้เขานะธรรมะชนะอธรรมเนี่ยมันย้ำเรื่องนี้ขยี้เรื่องนี้หนักมากเป็น
อนิเมะอีกเรื่องที่ขยี้เรื่องพวกนี้หนักมากอย่ายอมแพ้สู้นะอย่ายอมแพ้สู้นะอย่ายอมแพ้สู้นะจนบางครั้งกูดูจบเนี่ยอย่างช่วงซีซั่น 2-3 เนี่ยผมดูแบบดูยาวเลยไงดูจบซีซั่นนี้กูแทบจะลุกไปกู้โลกเลยแบบเออกูฟิตแล้วไอ้เหี้ยมึงบิ้วจนกูฟิตแล้วเนี่ยซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ามันส่งผลถึงตัวเดอะมูฟวี่ด้วยในฉบับอนิเมะที่เราดูกันปกติเนี่ยเราว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างอ่อนในระดับนึงแล้วนะพอมาในเดอะมูฟวี่เนี่ยมันอ่อนลงไปอีกคือเดอะมูฟวี่ภาคฮีโร่ไรซิ่งเนี่ยผมพูดเลยผมไม่ค่อยประทับใจอันนี้เราพูดถึงตัวอนิเมะพูดถึงตัวเรื่องก่อนนะคือผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ไอ้มันน่ะมันอยู่แล้วมีซุปเปอร์ฮีโร่มาปล่อยไฟน้ำแข็งไฟฟ้าระเบิดปล่อยพลังต่อยกันบินต่อยกันตูมตามตูมตามผมก็มันสนุกอะสนุกอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ต้องการแค่แบบตูมตามตูมตามคือผมต้องการเห็นอะไรที่มันเข้มข้นในเนื้อเรื่องกว่าอนิเมะคือพอมันเป็นเดอะมูฟวี่เนี่ยมันมีไทม์ไลน์เท่ากับภาพยนตร์ผมอยากเห็นเนื้อเรื่องจาก My Hero Academia ที่เข้มข้นกว่านั้นอีกเพราะเอาจริงๆถึงแม้ว่าในฉบับอนิเมะที่เราดูกันเนี่ยเส้นเรื่องมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องชูโรงนะครับมันจะเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องโมติเวตการบิ้วอัพมากกว่าที่เป็นตัวชูโรงของ My Hero Academia แต่ถึงแม้เนื้อเรื่องจะไม่ใช่ตัวชูโรงแต่มันก็มีเบาะแสมีชิ้นส่วนที่ดีมีเศษเสี้ยวของเรื่องที่ดีที่สามารถเอามาหยิบยกเป็นส่วนที่สำคัญส่วนที่ทำให้เนื้อเรื่องมันดูเข้มข้นมากกว่านั้นได้คือการหักเหลี่ยมเฉือนคมมันจะมีโมติเวตที่เล่นกันอยู่เล็กๆระหว่างฝั่งธรรมะและอธรรมที่คอยหักเหลี่ยมเฉือนคมคอยบัฟคอยเล่นเกมมันจะมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะคอยเล่นเกมที่เฮ้ยฝั่งฮีโร่มีพลังพวกนี้ฝั่งตัวร้ายเนี่ยกูจะต้องพยายามเสาะหาวิลเลียนที่มาหักล้างพลังของแม่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ซึ่งจริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันต่อยอดไปเล่าในเดอะมูฟวี่แล้วขยี้ให้มันดีๆอ่ะผมว่าได้แล้วไอ้ตัวมิโดริยะอิซึคุหรือเดกุเนี่ยแม่งมีปมเยอะจะว่าไปตัวละครทุกตัวเนี่ยของ My Hero Academia เนี่ยเรื่องดีอย่างนึงคือเขาวางปมให้ตัวละครทุกตัวแล้วมันแข็งแรงพอสมควรคือตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะมีปมของมันและไอ้ปมของตัวละครเหล่านี้มันแข็งแรงด้วยเอาอย่างนี้วันพีซเขาจะเน้นแอดเวนเจอร์มากกว่าผจญภัยมากกว่าลูฟี่จะไปเจออะไรวะลูฟี่กับเพื่อนๆแม่งเดินทางไปนู่นนี่นั่นเปิดโลกแล้วระหว่างทางเนี่ยมันจะมีหยุดเล่าอีเวนต์ใหญ่ๆก็คือเป็นอีเวนต์ของตัวละครนี้เป็นอีเวนต์ของชีวิตนามิชีวิตอุซอปเราจะเห็นได้ตามลายทางซึ่งวันพีชผมชอบอยู่แล้วผมรู้สึกว่าแม่งวันพีชเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่เล่าเรื่องดีมากแล้วใช้วิธีการเขาเรียกโยนเศษขนมปังอะทิ้งเอาไว้ลายทางแล้วอาจารย์โอดะเขาแม่งไม่ทิ้งเปล่าๆจับเศษขนมปังที่โยนบางทีแม่งเศษขนมปังชิ้นเนี้ยโยนไว้ตั้งแต่ตอนที่10แต่เพิ่งมาต่อยอดตอนที่400 500อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งคือเล่าเรื่องเก่งมากถึงแม้ว่า My Hero Academia จะไม่เก่งเรื่องเท่านั้นนะแต่ไอ้ปมตัวละครน่ะผมว่าพอกันเลยพอกันเพราะตัวละครทุกตัวมีปมที่ผมมองว่าไม่เวอร์เกินไปแล้วมันสร้างดราม่าคือต้องบอกว่าดราม่าในการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันมักเป็นเชื้อไฟผมขอใช้คำนี้เป็นเชื้อไฟเพื่อต่อยอดในการปลุกเล้าอารมณ์ของเขาสุดท้ายมันก็โยงไปไอ้เรื่องการบิวอัพแบบสู้เขานะอย่ายอมแพ้ธรรมะต้องชนะอาธรรมไม่ว่าจะยากแค่ไหนเธอต้องผ่านมันไปให้ได้สิมันต่อยอดไปสู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าไอ้ปมต่างๆของตัวละครนะมันทำได้ดีมันวางไว้ดีไอ้สิ่งที่ดีเนี่ยเรื่องปมตัวละครเอ่ยเรื่องหักเหลี่ยมเฉือนคมเรื่องพลังที่หักล้างกันเนี่ยจริงๆต่อยอดเอามาใส่ในนี้ได้อีกผมขอพูดอย่างนี้เลยนะว่าMy Hero Academia เนี่ย Hero Rising เนี่ยถ้าใครไม่ใช่แฟน My Hero Academia นะมึงไม่ต้องไปดูมันไม่ใช่เดอะมูฟวี่ที่สร้างมาเพื่อเรียกแฟนใหม่มันเป็นเดอะมูฟวี่ที่สร้างมาเหมือนกับขอบคุณเหมือนเป็นการ์ดขอบคุณสำหรับแฟนเดิมเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์คือไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นปั๊บอัลต้าพลัสยิงพลังสแมชระเบิดตู้ง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 ตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายก็ตู้ง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 ระหว่างทางก็จะมีปมตัวละครนิดหน่อยเบาบางเท่านั้นโมติเวตของตัวร้ายก็ไม่มีอะไรมากรวบรวมเหมือนที่ตัวอย่างที่เห็นนั่นแหละ
รวบรวมแล้วกูจะรวบรวมสุดท้ายก็คงไม่ต้องบอกมั้งแต่ผมขอไม่บอกดีกว่านะมันเป็นการสปอยแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นผมว่าทุกคนเนี่ยสามารถเดาได้มันก็อย่างเงี้ยแล้วมันก็ตูมมีปมนิดหน่อยก็ตูมจบคือเนื้อเรื่องอ่ะไม่มีอะไรเลยผมถึงบอกว่าใครที่ไม่ใช่แฟน My Hero Academia คือดูแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรแต่สมมติว่าอยากจะดูอ่ะอย่าเลยนะครับอย่าเลยเขาทำมาคุยกับแฟนการ์ตูนของเขามากกว่าและอีกหนึ่งอย่างคือถ้าใครคิดจะไปดู My Hero Academia The Movie Hero Rising ภาคนี้นะผมขอแนะนำให้ดูจบซีซั่น3ไปก่อนจะกำลังดีถ้าคุณดูจบแค่ซีซั่น2นะโดนสปอยยับเลยแต่ถามว่าต้องดูจบซีซั่น4เลยไหมผมว่าถ้ายังไม่ดูซีซั่น4ก็สามารถดูได้เว้ยไม่โดนสปอยอะไรเท่าไหร่ไม่มากไม่ถึงกับทำให้ไม่สนุกอ่ะแต่ถ้าใครยังไม่ดูซีซั่น3นะอยากแนะนำให้เบรกก่อนอย่างน้อยๆดูซีซั่น3ให้ได้สักครึ่งนึงอ่ะเออครึ่งนึงนี่ก็ 5-6 ชั่วโมงได้มั้งลองดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมขอพูดลายแทงไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะมาพูดถึงสิ่งที่ผมว่าทุกคนน่าจะอยากให้ผมพูดใครหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าผมชอบงานภาคศิลปะการภาคหนังภาคการ์ตูนเป็นอย่างมากและตอนวันพีซสแตมปีดผมก็ค่อนข้างที่จะพูดเลยว่าสับไว้เละเพราะมันน่าสับจริงๆต้องขอพูดว่า My Hero Academia The Movie Hero Rising เนี่ยมีนักพากย์หน้าใหม่อยู่คนเดียวก็คือคุณเจมส์ JCB ภาคเป็นคามินาริซึ่งไอตัวไฟฟ้าที่ผมบอกที่ช็อตแล้วแม่งช็อตมากต้องขอบอกอย่างนี้ว่าก่อนจะเข้าไปดูหนังนะผมคาดหวังกับคุณเจมส์เยอะมากผมคาดหวังกับคุณเจมส์ในงานภาคเยอะมากเพราะคุณเจมส์เนี่ยผมเคยเห็นฝีมือและลวดลายคือผมติดตามคุณเจมส์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ทำลง YouTube ก็ตามแต่ไม่ว่ามันจะเล็กจะใหญ่เราก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือได้เห็นทักษะในการใช้เสียงของคุณเจมส์ซึ่งผมขอบอกเลยว่าคุณเจมส์เป็นยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์เสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากจริงๆนะครับสูงมากจริงๆเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ผมคาดหวังเยอะในงานภาคของเจมส์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าตัวละครคามินาริจะออกไม่เยอะแต่ขอพูดตรงนี้เลยนะว่าคุณเจมส์เนี่ยกำลังภาคหนังอยู่ท่ามกลางมืออาชีพที่แม่งปล่อยแสงใส่กันน่ะคุณไปดูเลยการ์ตูน My Hero Academia เนี่ยจะมีความยากอย่างหนึ่งก็คือมันปล่อยพลังกันแล้วตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยมึงเข้าใจป่ะแล้วบางครั้งมันจะมีโมเมนต์ที่แบบดราม่าตัวละครแม่งก็จะแบบไอ้มึงเด็กฉันเข้าใจป่ะแล้วมันจะมีการโอ้โหแม่งมืออาชีพมาปล่อยพลังกันมันละและที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยคุณเจมส์ JCB ทำได้ดีมากนะทำได้ดีมากมากจนผมลืมไปเลยว่าเฮ้ยนี่มันงานภาคหนังใหญ่ครั้งแรกของคุณเจมส์เขานะเฮ้ยผมลืมเลยจริงๆและผมมีความรู้สึกว่าแม่งงานภาคดีๆอ่ะมันส่งผลถึงฟีลลิ่งการดูของเราได้แบบอย่างดีเลยเว้ยกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมติดอ่ะคือตัวละครเดกุและผมติดไม่ได้ติดเรื่องเขาพากไม่ดีด้วยนะเขาพากดีนักพากเขาทำหน้าที่ได้ดีแต่อันเนี้ยผมขอรับผิดชอบความผิดที่ผมครึ่งหนึ่งเพราะผมติดเสียง คุณลองนึกวันพีซมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเปลี่ยนนักพากอ่ะเออแล้วเสียงลูฟี่แม่งเปลี่ยนอารมณ์แบบนั้นเลยแล้วความรู้สึกผมอ่ะเราดูมาฮีโร่แคเดเมียใช่ไหมเราดูเดกุอ่ะมิโดริยะอิซึคุไอ้เตี้ยหัวเขียวเนี่ยแม่งใช้พลังแม่งอยู่สอบเข้า UA เว้ยมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งแล้วแม่งเราก็ดูชีวิตมันแล้วติดตามคอยเชียร์มันคอยแบบเดกุสู้เขาเดกุสู้เขามาตลอดแม่งมาตลอดตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ยินเดกุในเนื้อเสียงนี้การใช้เสียงแบบนี้อารมณ์แบบนี้น้ำเสียงแบบนี้มาตลอดพอถึงภาคเดอะมูฟวี่ปั๊บเสียงเปลี่ยนเหมือนคุณเข้าไปเจอเพื่อนเก่าอ่ะแต่เสียงมึงไม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วความรู้สึกผมก็เอ้ยมึงนอนน้อยหรือเอาน้ำผึ้งสักแก้วไปเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามึงเสียงแตกหนุ่มเออเนื้อเสียงเขาอ่ะดูหนุ่มขึ้นกว่าเดิมอ่ะซึ่งอันเนี้ยผมขอรับผิดชอบในความคิดตัวเองครึ่งหนึ่งเพราะผมไม่ชินไม่ใช่ว่าผมไม่เปิดใจแต่ว่าพยายามเปิดแล้วจริง
และผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่เปิดไม่ได้จริงๆอ่ะเปิดใจไม่ได้จริงๆอ่ะคุณลองนึกภาพว่าบาคูโกโทโนโลกิอย่างเงี้ยน้ำเสียงเหมือนเดิมแฮะน้ำเสียงเหมือนเดิมไอ้เดกุนี่มิโดริยะนี่แม่งเสียงเปลี่ยนกูก็ว้าไอ้วับแรกอ่ะที่ผมเห็นน่ะผมแบบเอ้ยเหมือนรถถ้าขับรถอยู่ก็เบรกหัวทิ่มอ่ะแบบเอ้ยเดี๋ยวมึงคือมิโดริยะแต่เสียงนั่นใครน่ะคือมึงลองนึกภาพว่ามึงดูการ์ตูนน่ะเสียงพระเอกมึงเสียงพระเอกติดแน่นอนมันติดหัวกูมิโดริยะเสียงนี้มิโดริยะเสียงนี้แล้วนักพากย์เปลี่ยนถึงแม้ว่านักพากย์ทั้งสองท่านจะทำได้ดีนะครับผมแต่วิธีการนำเสนออารมณ์งานพากย์มันเป็นงานใช้เสียงถูกไหมมันมี acting ในเสียงเวลามิโดริยะเข้าซีนดราม่ามันจะมีเข้าตัวละครตัวนี้เข้าซีนดราม่าบ่อยมีซีนดราม่าให้นักพากย์แม่งโชว์สกิลบ่อยตัวละครตัวเนี้ยแล้วไอ้ซีนดราม่านี่แหละมันเป็นปัญหาสำหรับผมคือนักพากย์คนเก่าเนี่ยเขาจะมีวิธีการนำเสนออารมณ์ในซีนดราม่าอีกแบบนึงซึ่งผมติดตรงนั้นไปแล้วไงและคราวเนี้ยพอเป็นนักพากย์คนใหม่เขาก็จะมีวิธีนำเสนออารมณ์ในซีนดราม่าอีกแบบนึงซึ่งผมไม่ชินอันนี้ผมขอไม่วิจารณ์ว่าเขาพากย์ดีไม่ดีคือหนังเรื่องนี้พูดเลยว่าพากย์ไทยอ่ะดีแต่ไม่ชินตัวเดียวเท่านั้นเองก็เอาเป็นว่าสรุปว่านะครับผมใครที่ใครดูซับไทยก็จงไปดูซับไทยแต่ใครที่อยากดูภาคพูดเลยว่าดูได้ไม่ติดแต่ตัวละครบางตัวในเรื่องนะครับจะมีการเปลี่ยนนักพากย์นะฮะก็ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าผมไม่ได้ติดตัวไหนเลยนะนอกจากเดกุคนเดียวเสียงเปลี่ยนแล้วคือแม่งคือหนังเรื่องนี้ My Hero Academia เนี่ย 60-70% น่ะเป็นมิโดริยะพูดเพราะว่ามิโดริยะในเรื่องอ่ะบุคลิกนางจะเป็นแบบเหมือนนักวิเคราะห์นะตั้งแต่แรกเนี่ยจุดเริ่มต้นของนางไม่ได้เก่งไงเป็นเนิร์ดไงเป็นเนิร์ดแล้วเป็นกีกออไมท์แล้วนางก็จะวิเคราะห์เห็นออไมท์ก็จะวิเคราะห์เอ้ยเห็นซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้วิเคราะห์ฉันอยากเป็นฮีโร่ฉันอยากมีพลังแบบนี้เพื่ออย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนางก็จะวิเคราะห์แล้วในเรื่องก็จะมีฉากวิเคราะห์เยอะแล้วนางก็จะจ้อพูดตลอดเวลา 60-70% ของเรื่องก็จะเป็นเสียงของมิโดริยะซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับของ My Hero Academia ก็จะคุ้นชินกับตรงนี้อยู่แล้วก็ลองนึกภาพว่า 60-70% มันเป็นคนละเสียงกันน่ะเข้าใจไหมฮะนี่แหละมันจึงทำให้ผมไม่ชินแต่ไม่ชินแค่นี้เท่านั้นเองสรุปนะครับสรุปรวมๆคือ My Hero Academia The Movie Hero Rising ภาคเนี้ยส่วนเรื่องเนี่ยผมตัดไปได้เลยการ์ตูน My Hero Academia เนี่ยผมไม่ได้ต้องการเสพเนื้อเรื่องเข้มข้นแต่แรกอยู่แล้ว2ไออารมณ์บิวอัพโมติเวทที่เขาบิวเราบิวเราบิวเรายังคงเข้มข้นเหมือนเดิมครับแต่ The Movie อ่ะมึงมันควรมีอะไรที่มากกว่าแอนิเมะที่เราได้ดูมั้ยวิธีการเล่าเรื่องที่เข้มข้นขึ้นไหมมีคำว่า The Movie The Movie เราก็หวังว่าเออเฮ้ยจะได้ดู My Hero Academia ในแบบฉบับ The Movie ไม่ใช่แค่ยาวขึ้นน่ะสำหรับผมคำว่า The Movie มันสำคัญกว่าการเอาการ์ตูนมาถางให้ยาวขึ้นหรือเขียนอีเวนต์ให้ใหญ่ขึ้นสำหรับผมอะผมหวังมากกว่านั้นผมหวังว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นขึ้นด้วยนะเนื้อเรื่องเข้มข้นสำหรับผมหมายถึงวิธีการเล่าเรื่องอะเวลาเราเสพเรื่องอะนะมันก็จะมีการเล่าเรื่องมีการยกจุดดีจุดเด่นจุดด้อยมาเล่าเรื่องมาผูกเรื่องมาเย้าโยงกันมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราสนุกในแบบของ The Movie แต่ My Hero Academia The Movie Hero Rising ทำตรงนี้ไม่ได้แต่ที่เหลือทำได้ตามมาตรฐาน My Hero Academia แต่ The Movieแค่ทำได้ตามมาตรฐานไม่ผ่านไม่ผ่านจริงๆส่วนเรื่องภาคไทยมืออาชีพทุกคนผมกล้าพูดอย่างนี้ว่าคุณเจมส์ JCB เนี่ยไฟนอลงานออกมาแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยกืนเป็นมืออาชีพไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานภาคไทยดีหายห่วงคุณไม่ต้องห่วงเลยไอ้เรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมติดส่วนตัวเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอก My Hero Academia The Movie Hero Rising นะผมขอให้ไว้ที่6คะแนนก็ประมาณนี้นะครับผมไอ้ข้อเสียที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าใครฟังก็จะรู้ว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวผมมันอาจจะมีคนที่ไม่ติดก็ได้นะมันอาจจะมีคนที่เฮ้ยรับได้นะรับเดกุในเสียงนี้ได้แต่สำหรับผมเหมือนเดกุแม่งโตนำเพื่อนไปอ่ะเข้าใจไหมคือเพื่อนแม่งเสียงเหมือนเดิมมีบางคนที่เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนไปเยอะมากไม่ได้เปลี่ยนไปหนักมากแต่ว่าเดกุเหมือนเสียงหนุ่มขึ้นคนเดียวเหมือนมึงโตไวกว่าเพื่อนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันขัด
แล้วโหกว่า 60-70 คือกูนั่งฟังเดกุคือเรายินดีฟังเดกุอยู่แล้วเพราะนางมีโมติเวทที่ดีคอยปลุกเราอารมณ์เราคอยแบบบิ้วด้านดีของเราบิ้วความเป็นพระเอกของเราให้มันไฟลุกโช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 นขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันก็นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับใครไปดูมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมไม่โค้ดสปอยเดี๋ยวเอาเวลาไปโค้ดสปอยหนังเก่าดีกว่าผมคิดว่าอาทิตย์นี้อาจจะหยิบยกMortal Kombat มาพูดอีกครั้งนึงตอนครั้งที่แล้วผมพูดไว้คนเดียวแต่ผมมีความรู้สึกว่าหนังอย่าง Mortal Kombat เนี่ยต้องลากเจ้าพีมาดูด้วยมันยังไม่เคยดูเลยนะให้มันได้เสพให้มันได้รู้สึกทรมานเหมือนกูเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยป่ะไอ้เจ้าพีมันยังไม่เคยดูเลยไงต้องให้มันได้รับความทุกข์ทรมานเจียนตายเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูหยิบยกMortal Kombat มาพูดอีกสักรอบก็ได้นะจะได้แชร์ทัศนคติพูด2คนกับพูดคนเดียวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าใครหลายๆคนเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยใครมีของที่ทำขายขอเป็นโฮมเมดนะครับผมทักอินบ็อกซ์มาได้แล้วเรามาแชร์กันผมเปิดพื้นที่นะครับบ้านหนอนนะเปิดพื้นที่ช่วยเหลือทุกๆคนด้วยนะครับใครที่ไม่ได้มีพละกำลังในการซื้อโปรโมททางอินเทอร์เน็ตผมยินดีช่วยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาพี่ผมทำไอ้นี่ขายไว้ผมทำขนมเอ้ยเดี๋ยวผมลองส่งให้พี่ชิมเอาไหมได้ผมก็จะเอามาชิมในเนี้ยในกล้องแล้วก็พูดให้รีวิวรีวิวสินค้าให้ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวให้ผมพูดตรงนะส่งมาแล้วเดี๋ยวผมรีวิวให้เอางี้ดีกว่ากล้าส่งมาผมก็กล้ารีวิวให้แล้วเดี๋ยวจัดเต็มให้แน่นอนลองดูครับลองดูทักอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจหนอนหนังนะครับผมและช่อง YouTube หนอนหนังนะครับผมก่อนจากกันไปภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องเป็นงานศิลปะที่พ่วงกับคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คือความบันเทิงเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเสพไปดูด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผม My Hero Academia คุยกับผมอยู่แล้วไม่ว่ามันจะดีจะเฮี้ยยังไงผมก็ชอบนะครับผมดูผมเป็นแฟนคลับการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะนอกจากวันพีคก็มีเรื่องนี้ที่ผมดูเหมือนกันอ่ะแต่ยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ